สวัสดีค่ะมาพบกับจินยูแบบบ้านๆปียาชาแนลค่ะพี่น้องมื้อนี้สภาพมาเฮ็ดกับเผาค่ะเมนูมื้อนี้เป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องบ้านๆคือเก่าค่ะพี่น้องจะพามาทําโครงไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเนาะค่ะเป็นเมนูที่แบบว่าทอดกินเลงก็ได้กับแกมก็ได้กินกับตําบักหุ่งก็ได้นะคะพี่น้องมื้อนี้หนูบ่ใส่รากผักชีค่ะจะใส่แต่พริกไทยแล้วก็กระเทียมแล้วก็มื้อนี้จะเน้นพริกไทยเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะใส่เต็มที่เลยค่ะตอนแรกว่าจะเอาให้เบิ่งตอนที่โขกแล้วก็ยังพี่น้องบ่เห็นเม็ดพริกไทยเนาะค่ะว่าใส่มากใส่น้อยถ้าจะเปรียบเทียบถึงกับประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่นะคะใส่ลงไปก็กระเทียมประมาณ6กีบนะคะพี่น้องส่วนอันนี้โครงไก่ค่ะล้างทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยสับไว้แล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮามาตํากระเทียมพริกไทยแล้วเดี๋ยวสภาพมันมักนะคะพี่น้องนี่เมนูนี่ค่ะพี่น้องสมัยก่อนสมัยเรียนหนังสือค่ะไปซื้อเพิ่นปิ่งขายไม้ละ5บาทไม้ละ10บาทแซ่บเด้อค่ะพี่น้องโครงไก่นี่เป็นอะไรที่อร่อยสําหรับเหย้านะคะพี่น้องเพราะว่ากินแต่เนื้อเนาะว่ามันเลี่ยนๆมันแบบแข็งๆจังได๋ให้กินมีกระดูมีกระเอียงสิพอได้แข็งได้แฮนได้ยังสิค่ะพี่น้องมันก็แซ่บเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวย่อขออนุญาตตําพริกไทยกับกระเทียมให้ละเอียดก่อนจ้าเอาละค่ะหลังจากโขลกพริกไทยทอดละเอียดแล้วค่ะพี่น้องเราก็จะทําการหมักเลยเอานี่ใส่เลยค่ะโครงไก่พี่น้องแนมเห็นบ่ได้ขออนุญาตขยับขยายให้มันเห็นชัดเจนเนาะค่ะพี่น้องเอาละค่ะแล้วก็ใส่เครื่องที่เราโขลกไว้ลงไปซุปมื้อนี้ค่ะพี่น้องเขายากมากแข้งกินโค้งไก่ทอดกับข้าวเหนียวหอนๆซ้ำนี้ก็เอาอยู่แล้วค่ะตามด้วยชูรสใส่หลายแสบหลายแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะหรือรสดีหรืออย่างชนิดใดก็ได้ที่เข้าหมักเข้าชอบค่ะใส่ลงไปจะเน้นเนี่ยนะคะพี่น้องเน้นรสดีแน่เพราะว่า1มื้อเวลาเฮาทอดไก่ไก่เฮาจะบ่เป็นน้ำเปียกๆเนาะค่ะเพราะว่าเฮาบ่ค่อยได้ใส่ซอสอีหยังหลายก็ตามด้วยซอสฝาเขียวใส่ลงไปนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะเพื่อให้มีรสชาตินิดนึงแต่ว่าการที่เฮาใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะเวลาเฮาทอดไก่นะคะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้ไก่เฮาไหมเร็วแล้วก็ดำเร็วเราก็จะตัดความดำของน้ำตาลทรายที่เฮาใส่ไปกับด้วยแป้งนะคะแป้งทอดกรอบยี่ห้อใดก็ได้แป้งซาลี่แป้งยังก็ได้ใส่ลงไปค่ะยกเว้นแป้งมันบ่แนะนําให้ใส่เพราะว่ามันสิบ่กรอบเอาละค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือคลุกเขาให้เข้ากันเอามือเฮาเด้อค่ะพี่น้องมือเฮาขยําลดค่ะอยากให้มันเข้าเนื้อเข้านั่งดีค่ะพี่น้องนี่ค่ะที่เย้าบ่ออกมือเฮ็ดเนาะค่ะบ่ออกมือไปขยําเพราะว่าบ่มีถุงมือก็เลยต้องใส่วิธีสิเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งกันซะว่าบ่สะอาดเนาะค่ะก็เลยต้องใส่ตะลิ้วคลุกเข้าให้เข้ากันอย่างนี้ค่ะเอาละค่ะที่นี่เราก็จะปิดท้ายด้วยซีอิ๊วดํานิดนึงทําสีนี่ค่ะแค่นี้แหละค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮาก็มักถิ่มไว้15นาทีหรือว่า30นาทีหรือบ่ต้องมักถิ่มไว้ก็ได้ทอดเลยค่ะแซ่บที่นี่ทอดกรอบๆกินกับตําบักหุ่งแต่ละค่ะพี่น้องไก่กับไก่ทอดได้โครงไก่เหย้าสูตรนี้ไปกินนั้นรับรองว่าพี่น้องสิแบบแซ่บอีหลีค่ะเอาละค่ะที่นี่เดี๋ยวถิ่มไว้15นาทีก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะพามาทอดในน้ํามันร้อนๆต่อเลยจ้ะหลังจากมักพิมพ์ไว้15นาทีเราก็จะได้ไก่นี่ค่ะพี่น้องที่เขาเนื้อกับกระเทียมนะคะพริกไทยเพราะว่าสูตรนี้สบอใส่หาผักชีค่ะใส่แค่2อย่างก็เอาอยู่ค่ะพี่น้องที่นี่เข้ามาทําการทอดทอดในน้ํามันที่เดือดจัดนะคะแล้วก็บ่ต้องใส่น้ํามันหลายก็ได้ค่ะเพราะว่าเฮาทอดทีละหน่อยเนาะค่ะเดี๋ยวจังหน่อยน้ํามันไก่ก็จะออกไปนําค่ะเขาก็ทอดไฟแห้งๆแล้วแกล้งทอดไฟแห้งจะหน่อยนึงค่ะพี่น้องแล้วค่อยรีไฟลงค่ะให้ข้างในไก่สุกนะคะพี่น้องทอดจนเหลืองกรอบทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นไว้มากินกับตําบักหุ่งนะคะพี่น้องหรือว่า
กินก็ข้าวเหนียวกับเตี๋ยวกับย่างก็ได้ค่ะแต่อันนี้คือสาธิตวิธีทําไก่โครงไก่ทอดนะคะกระเทียมพริกไทยวิธีการมักวิธีการเผ็ดนะคะพี่น้องถ้ากล่องได้กินน้ําค่ะพี่น้องจะได้กินพริกไทยกับกระเทียมหอมหุ่นหวนขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะหอมแห้งค่ะพี่น้องเมนูนี้เป็นเมนูบานๆแต่รับรองว่ากินเขาบ่ติ๊กได้คือกันค่ะมักให้เข้มข้นค่ะพี่น้องให้เน้นผงปรุงรสหรือว่ารสดียี่ห้อไหนก็ได้ผงปรุงนะคะพี่น้องให้เน้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้เป็นพวกซีอิ๊วพวกเอียงหลายๆไก่เฮาจะบ่กรอบนะคะให้เน้นของแห้งหรือว่าสั่งจะใส่เกลือนะคะเอาละค่ะขออนุญาตทอดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะขออนุญาตทอดไปเรื่อยๆจนเลื่อนกรอบทั้งสองด้านนะคะพี่น้องแล้วจะเอาใส่ถาดให้เบิ่งค่ะว่ามันเป็นกระแสบอีหลีบอหรือว่าแค่ราคาคุ้ยโค้งไก่ผู้ใดก็กินได้นะคะผู้ใดก็หากินใส่ก็ได้นะคะพี่น้องแต่วิธีการมักแล้วก็เอามากินแกมนี่สุกยอดนะคะนี่ค่ะทอดไปเรื่อยๆเอาละค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตอนที่สุกแล้วเรียบร้อยจ้าเอาละค่ะพี่น้องหลังจากเราทอดเสร็จเรียบร้อยค่ะดิค่ะพวงไก่หลังจากทอดมาใหม่ๆค่ะก็จะเหลืองกรอบหอมค่ะพี่น้องนะคะนี่ค่ะตำบักหุ่งขึ้นมาอีกคราวนึงค่ะพี่น้องขปุ่นเข้ามาอีกยุ้มใส่กันเบิ่งค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เป็นโครงไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเด้อจ้ะพี่น้องบ่มีรากผักชีนะคะหนูเดี๋ยวทอดแต่กระเทียมกับพริกไทยนี่ค่ะกินหอมหอมค่ะพี่น้องอันนี้คือพวกกากกระเทียมเด้อจ้ะแล้วก็พริกไทยค่ะแล้วก็ผสมกับแป้งทอดกรอบเข้าไปค่ะพี่น้องขออนุญาตเอามือสีหน่อยนึงค่ะก็จะได้โครงไก่ที่กรอบอร่อยนะคะพี่น้องขอบอกว่าเมนูนี้ให้มักสีเข้มๆแน่ค่ะสีนัวๆแน่กินกับข้าวเหนียวเฮานี่ค่ะพี่น้องบ่ต้องมีอีหยังอย่างอื่นก็ได้ค่ะมีแต่โครงไก่ทอดกินกับข้าวเหนียวเฮาก็แซ่บค่ะพี่น้องเนาะค่ะเป็นเมนูง่ายๆเมนูเหมือนบ้านเมนูประหยัดค่ะพี่น้องเมนูที่เฮาจับต้องได้ในยุคที่เขายากมาแพงแบบนี้ค่ะพี่น้องเมนูนี้ก็เอาอยู่ค่ะสำหรับย่าค่ะพี่น้องเพราะว่าไก่กินแต่เนื้อมันก็เบื่อค่ะพี่น้องได้กินกระดูกกระเดี่ยวเนาะค่ะได้แคะได้ยังจังซี่มันก็แซ่บกรอบยำเคี่ยวไปด้วยกันเลยค่ะพี่น้องเมนูนี้สำหรับคนที่มีฟันดีๆนะคะผู้แสผู้สาวผู้บ่าวผู้แห้วนะคะพี่น้องสำหรับคนแก่ๆคือจังแม่เย้าหมายถึงว่าจะนายเย้าหรือแม่เย้านะคะพี่น้อง90กว่าหรือ60กว่าเนี่ยบ่แนะนําปานใดเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้เฒ่าเดี๋ยวติดคอนะคะอันนี้เฮ็ดกินเองล้างบ้านค่ะพี่น้องก็เลยเฮ็ดให้เบิ่งค่ะเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินค่ะหรือว่าเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดขายเฮ็ดขายค่ะพี่น้องเมนูนี้สามารถต่อยอดได้ได้ค่ะพี่น้องอยู่สิอย่าสมไปโครงไก่บ่มีคนกินเด้ค่ะบ่แม่นเด้ค่ะพี่น้องโครงไก่นี่แบบแพงคือกันเด้ค่ะไปซื้อแต่โลละ30กว่าบาทเด้ค่ะพี่น้องแล้วก็มาทอดในถาดนี้ยอดทอด3โครงค่ะพี่น้องมักอย่างดีแซ่บกําลังนัวกําลังแซ่บเลยค่ะบางคนบ่มักหวานนะคะบ่ต้องใส่น้ําตาลคือเหย้าเด้ค่ะพี่น้องเหย้าสมักหวานปะแหลมปะแหลมเนาะค่ะก็จะใส่น้ําตาลลงไปเวลาเฮาใส่น้ําตาลลงไปแล้วทอดไฟแห้งไก่เฮาสิใหม่ค่ะพี่น้องแล้วก็ตัดเขาด้วยแป้งทอดกรอบค่ะเพื่อให้มันเคลือบไก่ให้มันเหลืองค่ะพี่น้องแล้วก็ส่วนซีอิ๊วดําอ่ะบ่แนะนําให้ใส่หลายค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสมัยก่อนสุกเนาะค่ะให้เอาแต่แป้งก็ได้หรือว่าจะใส่ก็ได้ของเจ้านี่ใส่หน่อยนึงค่ะก็จะได้ไก่ออกมาสีสันแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังหอมๆใหม่ๆค่ะที่นี่ไผ่กะติข้าวเหนียวมาค่ะมื้อนี้กินตะไคร้กับข้าวเหนียวนะคะพี่น้องบ่มีตําบักหุ่งบ่มีเจียวบ่มีจูค่ะกินง่ายๆเนาะค่ะพี่น้องก็สิไปเฮ็ดงานค่ะเอาล่ะจ้าขอบคุณหลายๆทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมมาค่ะมากินข้าวกับโครงไก่ทอดกระเทียมเมนูที่ง่ายๆบ้านๆค่ะ